ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดผมได้ยินชื่อคำว่า Stash Away อยู่พักหนึ่งก็เลยสอบถามดูว่า Stash Away ประเทศไทยคืออะไรได้ความว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Stash Away ครับแล้วก็เป็นประเทศไทยเป็นทางมีการเปิดธุรกิจที่นี่และน่าสนใจว่าจะเป็นการมาช่วยบริหารกองทุนในระดับโลกลงทุนในประเทศต่างๆที่มีผู้ที่มีประสบการณ์ที่สามารถที่จะบริหารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรในภาวะที่ประเทศไทยกำลังมองไปข้างนอกว่าเราต้องลงทุนในยกนอกจากประเทศไทยแล้วยังในตลาดต่างประเทศอย่างไรบ้างและต้องมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเครือข่ายที่จะสามารถช่วยทำให้การลงทุนนี้สามารถที่จะมีผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจด้วยดังนั้นผมก็เลยสอบถามครับว่าใครเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Stash Away ประเทศไทยจำกัดก็ได้ชื่อของคุณทิมครับคุณยศกรนิรันดร์วิชยะครับท่านเป็น CFA แล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของ Stash Away ประเทศไทยนี่แหละครับฉะนั้นผมชวนคุณทิมมาเล่าให้เราฟังว่า Stash Away ประเทศไทยคืออะไรอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณทิมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุริชัยและผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณทิมดูเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เลยนะครับนี่อยู่ในแวดวงของเรื่องการบริหารการเงินการลงทุนมายาวนานแค่ไหนแล้วครับคุณทิมเองครับก็ตัวของผมเองนะครับก็คือจะทำก่อนหน้าที่ก็คือจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับให้กับธนาคารในธุรกิจของ Wealth Management นะครับแล้วก็เลยเห็นโอกาสที่เรียกว่าเหมือนเป็นเพนพอยท์ที่อยู่ในประเทศนะครับแล้วก็เลยมองว่าโซลูชันที่ Stashway มีให้ครับก็เป็นโซลูชันที่จะสามารถมาแก้เพนพอยท์เหล่านี้ได้ครับอืมครับและเดิมทีที่ทำเป็นที่ปรึกษาให้กับธนาคารมองเห็นโอกาสเนี่ย Wealth Management ความจริงหลายธนาคารก็ทำอยู่นะครับคุณทิมยังมองเห็นโอกาสหรือช่องว่างหรือว่าบริการที่คนไทยยังไม่ได้จากบริการที่มีอยู่แล้วก็มาทำกับ Stash Away Thailand เพราะอะไรครับมันมีช่องว่างตรงไหนยังไงไหมสิ่งที่ Stash Away ทำในสิ่งที่บริการที่มีอยู่แล้ว Wealth Management เนี่ยที่ยังไม่ได้ให้มีแง่มุมไหนบ้างครับก็เรื่องแรกเลยนะครับก็คือว่าจริงๆปัจจุบันนะครับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยยังถือว่าเป็นค่อนข้างเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีกองทุนรวมหลายรูปแบบที่ลงทุนตรงต่างประเทศนะครับแต่ว่าการที่นักลงทุนจะต้องมานั่งเลือกกองทุนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาเลือกเนี่ยมันก็ซับซ้อนในระดับหนึ่งแล้วแต่เวลาที่เราจะต้องคอยปรับพอร์ตตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมครับก็คือค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมไทยยังเป็นโครงสร้างแบบ feeder fund อยู่นะครับก็คือจะโดนชาร์จค่าธรรมเนียมทั้งฝั่งกองต่างประเทศแล้วกองในประเทศนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้คนไทยยังลงทุนอยู่ในประเทศอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราลองเทียบดูนะครับประเทศไทยเนี่ยลงทุนเรียกว่าในประเทศเนี่ยมากต้นๆในทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะยังไม่ดีเพียงพอครับแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสในการลงทุนในเซกเตอร์ต่างๆที่เติบโตได้เร็วครับอืมครับแล้ว Stash Away นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรมีกิจกรรมอยู่ต่างประเทศเริ่มที่ตรงไหนยังไงครับแล้วเข้ามาในไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับก็ Stash Away นะครับเราเปิดให้บริการที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่แรกนะครับในปี2017นะครับแล้วเราก็ได้ขยายธุรกิจไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ฮ่องกงแล้วก็เพิ่งเปิดบริการในประเทศไทยได้ประมาณสัก5เดือนนะครับซึ่งปัจจุบันเราเป็นเพลเยอร์ที่เป็น Digital Wealth Management นะครับที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ในไทยนะครับเราก็ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกตอ.นะครับเราก็มีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินด้วยครับอืมครับทำไมก็ต้องมีคนถามนะทำไมจึงมาเปิดในประเทศไทยครับครับก็อันแรกเลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญมากๆต่อภูมิภาคนะครับในแง่ของไซส์ของเศรษฐกิจนะครับรวมถึงประชากรด้วยแต่อันนึงอะครับที่เรามองเห็นหลักเลยก็คือเพนพอยต์ของการลงทุนต่างประเทศอย่างที่กล่าวไปนะครับคือในประเทศไทยครับถ้าเราจะอยากลงทุนโดยการซื้อ ETF
ในบางตัวนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าจะมีโบรกเกอร์ที่ให้อยู่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมซื้อขายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับพอตรงนี้มันก็เลยจะเหมือนกับเป็นการปิดกั้นโอกาสในการลงทุนให้คนในหลายประเภทนะครับซึ่ง Stashaway ก็เลยอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ครับเลยทำให้การลงทุนครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับและที่สำคัญก็คือเราไม่กำหนดขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถลงทุนได้อย่างสบายเลยครับทุกอย่างทำได้ผ่านแอปพลิเคชันของเราหมดเลยครับเห็นบอกว่าการลงทุนที่ Stash Away เชี่ยวชาญแล้วก็ทำมานานก็คือ Thematic ใช่ไหมครับ Thematic ที่ว่านี่ทำไมถึงคิดว่าเหมาะกับการลงทุนของไทยครับครับก็จริงๆแล้วนะครับพอร์ตหลักของเรานะครับเป็นพอร์ตที่เป็น global asset allocation ก็คือลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็คือจุดสำคัญก็คือจะบริหารโดยเทคโนโลยีโดยเฉพาะของเราที่ชื่อว่า ERAA นะครับก็คือตัวเทคโนโลยีของเราครับจะคอยปรับพอร์ตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างช่วงนี้ที่มีสัญญาณเงินเฟ้อเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ได้ปรับพอร์ตของเราที่จะตั้งรับให้เป็นลักษณะเป็น inflation protected เนี่ยตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่งเปิดบริการตัวพอร์ตโฟลิโอแบบ thematic ในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนึงที่ผมเห็นเป็น pain point ของการลงทุนแบบ thematic อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคือในประเทศไทยครับจะเป็นการลงทุนในนวัตกรรมหรือกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อกองทุนที่ลงทุนใน genomics ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ยินนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับเราก็จะเกิดความสนใจค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับสิ่งที่สองเลยครับคือเรื่องความเสี่ยงนะครับคือคุณสุทธิชัยครับการลงทุนแบบ thematic มันมีเสถียรภาพในการสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดในระยะยาวนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างกระจุกตัวนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่อยู่ในนวัตกรรมที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งบางนวัตกรรมก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยมองว่ามันยังมีแกลในแง่ของการลงทุนแบบ thematic อยู่ครับ Stashaway ก็เลยต้องการจะมาแก้ด้วยการที่สร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการกระจายลงทุนในหลากหลายนวัตกรรมหน่อยนะครับตามเทรนด์แห่งอนาคตนะครับแต่ที่สำคัญครับก็สามารถควบคุมความเสี่ยงได้นะครับก็คือว่าจะมีความเสี่ยงให้นักลงทุนเลือกเนี่ยมากถึง7ระดับนะครับแล้วเวลานักลงทุนเลือกความเสี่ยงซึ่งกำหนดเป็นตัวเลขนะครับเทคโนโลยีของเราจะคอยบริหารพอร์ตให้มีความเสี่ยงเท่านี้อยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับยกตัวอย่างได้ไหมครับว่า thematic ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของ Stashawayที่ทำให้คนไทยมีความมั่นใจว่าถ้าจะลงทุนแบบ thematic เนี่ยต้องมาที่ Stashaway เนี่ยครับก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นลักษณะธีมของ Stashaway ก่อนแล้วกันนะครับก็คือครับก็คือเราอย่างเช่นธีมอันนึงของเราจะชื่อว่า Technology Enabler นะครับก็คือจะเป็นเราเริ่มสังเกตแล้วครับว่าเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตอนช่วงแรกๆก็จะเป็นทางด้านพวกไฟฟ้าแล้วก็มาอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเซตใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจที่เราจะลงนะครับก็จะลงในพวก AI นะครับบล็อกเชนโรบอติกส์นะครับเซมิคอนดักเตอร์ราคาคอมพิวติ้งนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วมันขับเคลื่อนค่อนข้างเยอเราเริ่มเห็นแล้วตั้งแต่โควิดมีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับจะอยู่เพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกไปเนี้ยในลักษณะนี้ครับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก็จะมีความต้องการมากขึ้นนะครับแต่จุดหนึ่งที่สำคัญของ Stashaway คือเราจะไม่ลงในนวัตกรรมเดียวคือเราจะลงทุนในให้มันมีความกระจายนิดนึงนะครับแล้วที่สำคัญคือเราก็จะมีการผสมผสานสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ปรับสมดุลนะครับก็คือจะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับหุ้นกู้หรือว่าพวกทองคำนะครับเพื่อที่จะมาผสมผสานและสามารถสร้างพอร์ตแบบ thematic เนี่ยให้ได้หลากหลายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างคุณสุทธิชัยกับผมอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะลงทุนในความเสี่ยงเท่ากันในแบบ thematic เราก็เลยมี7ระดับเลยให้นักลงทุนเลือกครับแล้วก็สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจครับอย่างเงี้ย thematicinvesting เนี่ยไม่มีเทรนด์ใหญ่ตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ที่คุณทีมจับตาดูอยู่มันมีเมกะเทรนด์อะไรบ้างที่คนไทยควรสนใจ
ครับก็ตอนนี้นะครับอันที่ผมกล่าวไปอันแรกเลยก็คือพวกเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับอันที่กลุ่มที่2เลยก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า future of consumer tech นะครับก็คือว่าเราเห็นแล้วล่ะครับว่าวิถีชีวิตเราเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ผมก็สั่งช้อปปิ้งออนไลน์กันเก่งแล้วนะครับสั่งฟู้ดdelivery กันเก่งนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองครับสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าธุรกิจ consumer tech นะครับซึ่งก็จะมีพวก e-commerce พวก fintech พวก gaming นะครับ social media หรือพวกนวัตกรรมยานยนต์พวกรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทรนด์นึงที่เรามองเห็นนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือจะเป็นในแง่ของ healthcare ครับก็คือว่านวัตกรรมของทางด้านเรื่องสุขภาพเนี่ยได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่จริงแล้วตอนนี้เพิ่งถูกเร่งสปีดหลังจากวิกฤตโควิดของเราไปที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีการแพทย์อย่างพวก genomics นะครับที่จะมาเรียกว่าจะมา revolutionize การรักษาเลยนะครับว่าถ้าเราสามารถแบบเข้าใจถึงพันธุกรรมได้มากขึ้นเราสามารถสร้าง treatment ที่มัน target ที่มัน personalize ได้มากขึ้นนะครับมันจะมีแบบมันจะมีการตรวจเลือดครับเดี๋ยวนี้ที่ตอนนี้ยังอยู่ในการ trial อยู่นะครับเราสามารถตรวจเลือดด้วยเงินหลอดด้วยเลือดหลอดเดียวตรวจเช็คหามะเร็งได้50โรคก่อนที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งอันนี้ครับมันสิ่งเหล่านี้ครับมันค่อนข้างที่จะ advance ครับแล้วก็อย่างเทคโนโลยี genomics เองเนี่ยมันใกล้จะเข้าสู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่า critical inflection point หรือจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าเป็นจุดที่จะเริ่มทำให้เกิด network effect นะครับเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้ครับคุณสุชัยการทำ genome sequencing นะครับมีมูลค่ามากกว่า100ล้านเหรียญนะครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ100เหรียญนะครับคือลดมาอย่างมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้ที่จะถึง critical mass แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเรื่อง healthcare เนี่ยก็จะลงทุนใน biotech นะครับใน genomics นะครับพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับทั้งที่เป็น gadget สำหรับพวกเรานะครับที่ใส่แล้ว monitor ต่างๆได้นะครับแล้วก็จะเป็นรวมถึงพวกเทคโนโลยีทางของแพทย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D printing หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นเภสัชกรรมเราก็จะทราบดีอยู่แล้วครับว่าตอนนี้ก็จะมีการวิพัฒนาการค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเทรนด์สุดท้ายนะครับที่เรามองเห็นที่สำคัญนะครับก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับคลีนเทคครับครับคืออันนี้เรียกว่าเป็นฮอตท็อปิกเลยก็ว่าได้ครับเพราะปีที่แล้วกองทุนแบบ ESG เนี่ยเรียกว่าเป็นปีของกองทุนนั้นเลยเพราะว่ามีมูลค่าและเข้าไปลงทุนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าคือตอนนี้ครับรัฐบาลต่างๆนะครับก็ต่างตั้งเป้าไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะครับภายในปี2050ใช่ไหมครับพอแล้วถ้าเกิดจีนก็2060นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรัฐบาลมีการปักธงอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงกดดันไกลๆนะครับให้ภาคเอกชนต้องปรับตัวไปใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจเนี่ยครับก็จะลงทุนในพวกในแง่ของอุตสาหกรรมคลีนเทคนะครับการบำบัดขยะนะครับพวกการกักเก็บพลังงานต่างๆพวก energy storage นะครับรวมถึงพวกการเงินสีเขียวหรือการบำบัดน้ำด้วยเช่นเดียวกันครับครับต้องมีคนถามคุณเทนแน่นอนว่าเอาละทั้งหมดนี้ฟังดูดีแต่ว่าไอ้เมกะเทรนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาแต่ปัจจุบันมันมีความผันผวนสูงมากฉะนั้นการที่ลงทุนใน ETF เนี่ยมันจะได้ยังไงว่ามันจะบริหารความผันผวนได้มากนักแค่ไหนอย่างไรเอาประสบการณ์มาบอกเราได้หรือไม่เพราะว่า StashAway มีประสบการณ์จากที่อื่นมาเยอะแยะเลยฉะนั้นเอาประสบการณ์ของ StashAway ในระดับสากลมาช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถที่จะเข้าใจและมีความมั่นใจได้ยังไงครับคือที่ StashAway นะครับเราจะเชื่อเรื่องความเสี่ยงมากๆเลยนะครับก็คือว่าตัวที่เวลาที่สร้างพอร์ตกับ StashAway นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า StashAway Risk Index นะครับถ้าเอาง่ายๆเลยว่าถ้า StashAway Risk Index ที่ 20% นะครับแปลว่าคุณสุทธิชัยสามารถมั่นใจได้ถึง 99% ว่าพอร์ตจะไม่ลดลงต่ำกว่า 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกความเสี่ยงมันก็จะง่ายในแง่ถามว่าถ้าลดลง 40% เรารู้สึกยังไงลดลง 10% เรารู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเวลาลงทุนนะครับต้องเลือกระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตัวเองอย่างแท้จริงนะครับต้องเรียกว่าต้อง honest กับตัวเองนะครับอย่าหลอกตัวเองเพราะว่าถ้าเรารับลงทุนและความเสี่ยงสูงกว่าที่เรารับได้และเมื่อตลาดผันผวนอย่างช่วงนี้นะครับเราอาจจะตัดสินใจขายออกมาในเวลาที่ผิดนะครับอย่างเช่นคุณสุทธิชัยลองย้อนนึกไปตอนที่โควิด
เกิดขึ้นใหม่ๆที่ตลาด market crash แรงๆใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ตลาดแรงแล้วก็คนหลายคนก็จะเกิดความกังวลมากมายแล้วก็ตัดสินใจขายทิ้งแล้วก็คิดว่าจะรอซื้อตอนที่ตลาดมันลงไปกว่านั้นใช่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นครับแล้วสิ่งที่มันเป็น bias ของมนุษย์ที่เราเรียกว่า loss aversion นะครับก็คือมันจะทำให้เราไม่อยากจะขาดทุนเพิ่มเราก็เลยรีบขายใช่ไหมครับแต่มันก็จะมาห้ามเราเหมือนกันตรงที่ว่าตลาดมันเริ่มหักหัวขึ้นแล้วแต่เราก็ยังไม่กล้าเข้านะครับแล้วพอที่เรากล้าเข้าปุ๊บตลาดมันก็ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบการลงทุนแบบ thematic อะครับต้องเข้าใจว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับคือเราต้องเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมเนี่ยเราจะสามารถมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นและได้ผลตอบแทนจากการเติบโตในระยะยาวของทีมแต่ละทีมได้ครับครับแล้ว Stashaway ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคนยังไงครับก็เราก็จะมีคำถามมีลิสต์คำถามแล้วก็มีการประเมินสถานะเงินที่มีอยู่ในมือ2โอกาสที่จะอายุก็มีส่วนแน่ใช่ไหมอายุอาชีพและทัศนคติต่อการลงทุนเนี่ยประเมินยังไงครับอันนี้น่าสนใจครับก็จะมีคำถามอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็คือจะมาในแง่ของความรู้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่ามีเรียนการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทำงานหรือเปล่านะครับเราก็จะถามเกี่ยวกับทางสถานะการเงินนะครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่าคนที่มีแอสเซทค่อนข้างเยอะนะครับก็จะรับความเสี่ยงได้มากกว่านะครับเราก็จะมีคำถามถามเกี่ยวกับเรื่องทัศนคตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็จะประเมินมานะครับเราก็จะเรียกว่าแนะนำระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่เวลาเราแนะนำเราจะแนะนำเป็นเรนจ์นะครับแต่ว่าเวลาที่นักลงทุนต้องการจะลงทุนกับ Stashaway ครับก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเลือกนะครับก็คือระดับความเสี่ยง SRI ที่ผมบอกนะครับถ้า Global Portfolio ก็จะมี 6.5 ถึง 36% Thematic ก็จะมี 20 ถึง 45% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงเนี้ยแหละจะเป็นสิ่งที่ Stashaway จะแนะนำก็คือจะเป็น range นะครับว่าอาจจะ 20 ถึง 30นะครับแต่นักลงทุนก็ต้องถามตัวเองอีกทีครับว่าถ้าในโอกาส worst case 1% เนี่ยขาดทุนมากกว่า 30% เรารู้สึกยังไงนะครับถ้ารู้สึกกังวลเกินนะครับก็อาจจะลดลงนะครับถ้าเกิดสมมุติแล้วก็ค่อยๆปรับลงครับใช่ครับครับคุณทีมพูดถึงการบริหารความเสี่ยงและ thematic portfolio ที่มีถึง7ระดับที่ให้เลือกเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้มั้ย7ระดับยังไงครับก็คือ7ระดับก็คือจะเป็น SRI ครับก็คือว่าในแง่ของเราพอแบบ thematic ก็คือจะมี SRI ตั้งแต่ 20% นะครับถึง 45% ที่สูงที่สุดนะครับโดยที่เราสามารถทำให้มีหลายระดับได้ก็เพราะว่าเราจะผสมผสานสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ปรับสมดุลนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ทองคำนะครับสินทรัพย์พวกนี้ครับจะมีความสัมพันธ์หรือ correlation ที่ค่อนข้างน้อยกับตัวสินทรัพย์ตามทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถลดความผันผวนได้นะครับยิ่งระดับความเสี่ยงยิ่งต่ำเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ปรับสมดุลก็จะสูงนะครับถ้าความเสี่ยงสูงนะครับก็จะตัวสินทรัพย์ปรับสมดุลก็จะต่ำนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับในแง่ของเวลาภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนนะครับสัดส่วนตรงนี้ครับก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าความผันผวนของสินทรัพย์แต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปในแต่ละภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็คือจะคอยปรับสัดส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเมนเทนให้ค่าความเสี่ยงที่นักลงทุนเลือกอะครับคงที่อยู่เสมอครับครับฉะนั้นก็มีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับทุกอย่างอธิบายได้ทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่ใช่เดาละไม่มีที่ว่างสำหรับการเดานะครับครับไม่มีเลยครับเพราะว่าแบบที่ Stashaway อะครับคือเราใช้เทคโนโลยีในการบริหารพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างคือยึดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจเท่านั้นเลยครับคือมนุษย์จะไม่สามารถที่จะมาอินเทอร์วีนกับเทคโนโลยีได้นะครับสิ่งที่มนุษย์ทำก็คือว่าตรวจสอบว่าเทคโนโลยีทำงานถูกหรือเปล่าข้อมูลที่อินพุตเข้าไปในอัลกอริทึมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามนุษย์จะไม่สามารถไปเมคคอได้นะครับเพราะว่าคือต้องดีครับเวลาการลงทุนนะครับสิ่งศัตรูตัวที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออารมณ์และความรู้สึกของเราใช่ไหมครับเป็นเรื่องของ fear and greed ใช่ไหมอารมณ์ใช่ไหมใช่ครับกลัวก็รีบขายกรีดก็คือก็รีบซื้อนะแล้วก็ไม่รู้จังหวะจะโคนข้อมูลก็ไม่แน่นแต่พอกลัวปั๊บไม่รู้ทุกอย่างขายหมดนะพอเกิดวิ่งขึ้นมาอารมณ์อยากได้ก็ซื้อหมดณราคาไหนก็ไม่รู้มันเหมาะไม่เหมาะอันนี้ต้องหมดยุคหมดสมัยแล้วใช่ไหมคือผมมองว่าอันนั้นสิ่งที่เรา
เรียกนะก็คือนั้นเป็นการจับจังหวะซื้อขายนะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะทันเดอะมาร์เก็ตว่าเราควรจะซื้อตรงไหนดีนะครับเราก็จะมีอารมณ์เกี่ยวว่าแบบไม่อยากตกขบวนถูกใช่สิ่งที่เราทั้งทาง Stashaway แล้วก็ในข้อมูลงานวิจัยหลายๆอันนะครับคือวิธีที่ดีที่สุดเลยคือเอาอารมณ์ออกจากสมการนะครับนอกจากการบริหารพอร์ตของเราจะเป็นการบริหารตามเทคโนโลยีตามข้อมูลทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะแนะนำนักลงทุนอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือมีวินัยในการลงทุนทำแผนการลงทุนในทุกๆเดือนครับเพราะว่าการที่เรา DCA เข้าไปในพอร์ตทุกๆเดือนนะครับคุณสุทธิชัยมันเป็นการเอาอารมณ์ออกจากสมการเลยนะครับมันก็คือเราตั้งอัตโนมัติไปเลยครับอันนี้สำคัญเอาอารมณ์ออกจากสมการอันนี้พูดง่ายแต่ทำยากใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือครับแบบตั้งอัตโนมัติหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะสามารถทำให้ตรงนี้มันลดลงได้ครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ mindset ด้วยครับคุณสุทธิชัยก็ต้องมีคนถามคุณทิมแน่นอนว่าผมเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนที่จึงจะเหมาะผมเหมาะไหมที่จะนักลงทุนเป็นนักลงทุนแบบธีมาติกของ Stashaway มีคุณสมบัติอะไรอย่างไรเนี่ยมีแบ่งประเภทไหมแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เข้ามาคุณอยู่ประเภท1คุณอยู่ประเภท2คุณอยู่ประเภท3มีไหมครับก็คือจริงๆแล้วทุกคนสามารถลงทุนแบบ thematic ได้นะครับแต่ว่าคือการลงทุนแบบ thematic เป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับอันนี้ก็คือต้องเน้นไว้เพราะว่ากว่าที่นวัตกรรมต่างๆครับจะสามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ครับมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนแบบ thematic ก็คือต้องตั้งเป้าเลยครับว่าลงทุนระยะยาวส่วนในแง่ของเหมาะสมกับแต่ละบุคคลไหมนะครับความที่เรามีระดับความเสี่ยงให้เลือกที่หลากหลายนะครับมันก็จะสามารถให้นักลงทุนที่หลากหลายเนี่ยลงทุนได้อย่างเต็มที่นะครับครับครับเอาล่ะมาพูดถึงปีนี้สถานการณ์ที่ผันผวนรวมถึงเราเจอกับตอนนี้เรื่องสงครามเจอถึงเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นราคาน้ำมันแพงแล้วก็เจอกับความไม่แน่นอนเรื่องโควิดทั้งหมดนี่มีปัจจัยของความไม่แน่นอนสูงมากเลยไหนคุณทิมลองวิเคราะห์ฟังครับว่าปีนี้นักลงทุนในภาพรวมเนี่ยควรจะกังวลและควรจะทำตัวควรจะใช้วิธีคิดแบบไหนครับจึงจะรอดปลอดภัยครับได้ครับอันนึงผมขอตั้งสมมติฐานก่อนนะครับว่าสงครามในยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ในยูเครนกับรัสเซียนะครับจะไม่ออกไปนอกนั้นนะครับเพราะเลือดออกมานี่ก็จะเป็นอีกเรื่องอีกเรื่องนึงเลยนะครับทั้งโลกก็ต้องมาคิดกันใหม่หมดละเอาเป็นว่าเราจำกัดวงไว้ก่อนว่าสงครามนี้อยู่เฉพาะในยูเครนแล้วก็คงจะนำไปสู่การเจรจาเพื่อที่จะยุติเพราะว่าไม่มีใครได้ประโยชน์จากการที่จะทำให้สงครามนี้ขยายตัวออกไปเกินกว่านี้นะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนนะอยู่ในเกณฑ์นี้ก่อนได้ครับก็เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของอัตราเงินเฟ้อนะครับที่เพิ่มสูงอย่างเยอะเลยนะครับคือเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเรียกว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับที่เราจับสัญญาณได้นะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับไปถึงเรคคอร์ดไฮที่ประมาณ 7.5% ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เงินเฟ้อก็แพร่กระจายไปในทุกสถานการณ์แล้วนะครับและการที่มีสงครามอย่างนี้นะครับมันก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันนะครับที่มันขับขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะไปบวกกับปัจจัยทางเงินเฟ้อที่เป็นลักษณะของ supply chain disruption นะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ครับทางธนาคารกลางนะครับทั้งหลายธนาคารเลยนะครับได้ส่งสัญญาณแล้วว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับตลาดนะครับคาดไว้แล้วว่าในของสหรัฐนะครับจะมีปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมากถึง5ครั้งนะครับก็คือครั้งละ 0.25% นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะมีผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลงทุนในธุรกิจในที่เป็นภาวะที่เงินเฟ้อสูงนะครับเราก็ต้องพยายามเลือกสินทรัพย์ที่เรียกว่าปรับตัวกับเงินเฟ้อได้ดีนะครับก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับน้ำมันนะครับหรือว่าทองคำก็ตามนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องดูดีๆครับว่า valuation มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในสินทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันนะครับราคามันก็ปรับไปสูงขึ้นเยอะแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเดียวกับทองคำนะครับซึ่งตอนนี้ทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นเยอะเพราะว่าจากภาวะสงครามของทางยูเครนกับรัสเซียนะครับแต่ในทางกลับกันครับคุณสุทธิชัยในแง่ของจีนนะครับอินนี้อีกแบบนึงเลยคือจีนเนี่ย
ป็นเขามีนโยบายการเงินที่เรียกว่า tightening นะครับหรือเป็นการรัดกุมนะครับอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อไม่ผ่านไม่นานมาเนี้ยครับเขาเพิ่งส่งสัญญาณในการทำนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับมีการลดอัตราดอกเบี้ยมีการลดสัดส่วนของเงินสำรองที่ธนาคารต้องดำรงไว้นะครับเพื่อที่อัดฉีดความสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับในแง่ของตรงนี้ครับแต่ว่าในแง่ของสงครามครับก็เข้าใจว่าตอนนี้สินทรัพย์ที่เพอร์ฟอร์มดีที่สุดเลยนะครับก็คือน้ำมันกับทองนะครับแต่สิ่งที่อย่างอื่นก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็ต้องเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นช็อตเทอมนะครับก็คือว่าทองกับน้ำมันนี่อาจจะปรับสูงขึ้นไปจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันและอาจจะมีการหันหัวกลับมาค่อนข้างเร็วนะครับในช่วงนี้ประธานธนาคารกลางอเมริกาพูดแล้วนะว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยคือสงครามนี้จะอาจยิ่งทำให้ต้องปรับเรื่องดอกเบี้ยแต่ต้องคิดเร็วขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยใช่ไหมครับใช่ครับคือตอนผมมองว่าธนาคารกลางอะครับคือตอนแรกอะครับในตลาดก็จะมองว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะทางเฟดเองอาจจะตัดสินใจปรับครั้งเดียว 0.5% เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเขาจะค่อยๆปรับนะครับก็คือเหมือนแบบมันก็เลยเมื่อวานนะครับทางดาวโจนส์ก็มีการปรับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเขาคาดการอยู่แล้วครับเพราะตลาดเร็วกว่าการตัดสินใจอีกนะครับตลาดคาดการไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะปรับขึ้นแต่แค่ขออย่าให้มีการปรับขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการนะครับหรือมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นครับมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีท่านการลงทุนของ Stash Away กับคริปโตเคอเรนซีนี่เกี่ยวกันไหมเราคิดเรื่องคริปโตเคอเรนซีไหมหรือว่าเราไม่เอาหรือว่าเราศึกษาอยู่หรือว่าเราอาจจะเริ่มลองทดลองดูครับเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่เริ่มสำคัญขึ้นมาแล้วนะครับคือเวลาที่เรามองเนี่ยคือเรามองเป็นสินทรัพย์หนึ่งประเภทนะครับโอเคเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับมูลค่าของบิตคอยน์เนี่ยเกือบมีมูลค่ามากกับตลาดโลหะเงินแล้วนะครับแล้วก็มีคนทำนายไว้ว่าอีกไม่กี่ปีก็จะแซงมูลค่าของตลาดทองได้นะครับซึ่ง Stashaway ก็มีการ study ครับเพราะว่ายังไงเราก็มองอันนี้เป็นหนึ่งใน asset class นะครับแต่สิ่งที่เวลาเราจะแนะนำครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงแต่ก็มีศักยภาพเติบโตสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะ treat เหมือนเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับก็คือลงทุนโดยกำหนดอย่างชัดเจนนะครับว่าใน asset allocation ของเราในสินทรัพย์โดยรวมของเราเนี่ยเราอยากจะลงทุนใน cryptocurrency กี่เปอร์เซ็นต์ 5% 10% 15% นะครับแล้วแต่ความเสี่ยงของคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะล็อกตัวเองไว้ในเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าสินทรัพย์เนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเงินที่เราจะต้องเก็บไว้เรียกว่าเป็นเงินเกษียณหรือเงินการศึกษาลูกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการกระจายให้ดีนะครับมีการกำหนดสัดส่วนให้ดีครับเงินเย็นเท่านั้นนะอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อย่าเอาเงินเก็บสำหรับเรื่องสำคัญสำคัญนะครับอันนี้นะครับที่อยากจะแนะนำครับในพอร์ตโฟลิโอของ Stash Away นี่มีเรื่องธีมาติกนี่นอกจากเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องประเภทของธุรกิจน่าลงทุนมีประเภทประเทศด้วยใช่ไหมลงทุนประเทศจีนอเมริกายุโรปเวียดนามอย่างนี้มีด้วยใช่ไหมครับคือตอนนี้ครับธีมาติกของเรายังไม่มีลงทุนเป็นรายประเทศนะครับแต่ว่าตัว global portfolio ของเราอะครับก็คือจะมีสินทรัพย์ทั้งหมดที่ตัว algorithm สามารถเลือกได้อยู่ทั้งหมด 35ประเภทนะครับก็คือจะครอบคลุมทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ algorithm ของเราทำนะครับก็คือจะเลือกสินทรัพย์ที่ดีที่สุดนะครับประมาณสัก 10-12 ตัวนะครับกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ครับในพอร์ต global ของเราก็มีการลงทุนในพวกหุ้นแคนาดานะครับหรือว่าพวกหุ้นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นด้วยทีมงานในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนยังไงครับครับตอนนี้ทีมงานในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ20คนครับก็คือว่าแล้วเราก็กำลังจะขยายอยู่เรื่อยๆครับเราเพิ่งย้ายเข้าออฟฟิศใหม่ของเรานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะขยายทีมงานครับเพราะว่าทั้งกรุ๊ปเลยนะครับมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญแล้วก็มีศักยภาพมากเลยครับทำไมเพิ่งมา Stash Away ทำไมเพิ่งมาประเทศไทยครับครับจริงๆผมเริ่มมา2ปีแล้วครับคุณสุทธิชัยก็คือว่าใช่ครับก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่3ของเรานะครับแล้วก็ผมก็ได้เข้ามาตั้งแต่ตอนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ใช้เวลากับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกับการที่จะสร้างทีมสร้างoperation process อะไรกันด้วยครับก็จริงๆแล้วอยากมาเร็วนานแล้วพฤติกรรมการลงทุนของคนไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมา
หมายถึงการลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในทองแล้วก็ตอนหลังยังมีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนี้ทาง Stash Away ศึกษาแล้วมีภาพอะไรเห็นชัดเจนแค่ไหนครับก็อันที่สำคัญเลยครับมีความให้ความสำคัญกับการลงทุนต่างประเทศเยอะขึ้นมากครับอันเนี้ยเราเห็นเลยว่ามูลค่าของกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วครับสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังค่อนข้างน้อยมากอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 18% ของมูลค่ากองทุนรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในแง่ของคริปโตเคอเรนซีครับประเทศไทยเป็นประเทศที่นิยมคริปโตเคอเรนซีมากๆนะครับใน5ประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยก็คือบูมสุดแล้วนะครับตรงนี้ครับแต่มันมีจุดหนึ่งอะครับคุณสุทธิชัยที่ผมอยากจะมองว่ามันเป็นเพนพอยต์หนึ่งที่เราต้องการจะมาแก้ครับก็คือคนไทยถือเงินสดเยอะเกินไปครับคุณสุทธิชัยเพราะอะไรคือเดี๋ยวผมขอให้ตัวเลขก่อนนะครับคนไทยเนี่ยถืออยู่ประมาณ 47% ของสินทรัพย์โดยรวมนะครับแต่ที่สหรัฐอเมริกานะครับถือแค่ 14%ใช่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้หนึ่งเลยนะครับก็คือว่ามูลค่าของเงินเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่สามารถโตใช้ทางการเกษียณนะครับแล้วคุณสุทธิชัยเชื่อป่ะครับว่าตอนเนี้ยครับมีเพียง 77% ของประชากรในภาคเอกชนนะครับมีเงินไม่พอเกษียณที่มากกว่า 12,500 บาทนะครับและตัวปัญหาใหญ่เลยนะเพราะว่าเราเป็นสังคมคนสูงวัยมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วด้วยวิพัฒนาการของการแพทย์ทำให้เราอยู่ยาวขึ้นไปอีกเพราะว่า 12,500 บาทนี่คือ20ปีนะครับถ้าเกิดสมมติเราอยู่ยาวกว่านั้นนะครับมันก็จะสามารถกลายเป็นปัญหาของสังคมของชาติได้นะครับอันนึงก็ที่เราเห็นนะครับเพราะว่าการลงทุนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากอยู่นะครับแล้วเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เหมาะกับเอ็กซ์เพิร์ทนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาศึกษาเรื่องการลงทุนมันก็จะมีข้อมูลเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะครับคือมีเยอะไปหมดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับมันก็สิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับนักลงทุนยังไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ยังถือเก็บเป็นเงินสดเพราะว่าคิดว่าเป็นอะไรที่ยังเซฟสูอยู่ครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขจุดนี้ด้วยครับครับดังนั้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่พฤติกรรมการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนทางด้าน Stash Away ก็ปรับตามนี้ด้วยคนรุ่นใหม่กับคนสูงวัยก็จะมองอย่างหนึ่งแล้วก็คนรุ่นกลางๆแต่อย่าลืมนะครับว่าพอเจอโควิดเนี่ยมันก็จะกระทบถึง wealth ของแต่ละคนพอสมควรโควิดมีผลกระทบต่อ wealth ของคนไทยมากน้อยแค่ไหนในการวางแผนที่ Stash Away จะทำความเข้าใจครับคืออันนึงเลยครับคือโควิดเนี่ยกระทบกับ wealth ไม่เท่ากันนะครับใช่อย่างนี้ดีกว่านะครับคือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบหนักนะครับก็จะได้รับผลกระทบเยอะนะครับคนที่อาจจะมีรายได้น้อยหน่อยนะครับก็จะได้รับผลกระทบที่เยอะกว่านะครับซึ่งอันนึงอะครับที่เรามองเห็นเหมือนกับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราอยากที่จะมาให้ความรู้นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า emergency fund หรือเงินสำรองฉุกเฉินนะครับคือหลักการในเวลาที่เราแนะนำอะครับคือก่อนที่เราจะคิดถึงเรื่องลงทุนเลยเราควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับซึ่งสามารถ cover ครอบคลุม expense หรือค่าใช้จ่ายได้ประมาณ6เดือนหรือ1ปีนะครับถ้ามีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็นำไปลงทุนนะครับเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยครับมันจะสามารถช่วยในสถานการณ์แบบนี้ได้ขึ้นเยอะเลยครับแต่ผมมองว่าโควิดเนี่ยเป็นจุดอันนึงในถ้าเรามองมันมีข้อดีไหมก็มีข้อดีนะครับตรงที่ว่ามันทำให้หลายคนนะครับได้หยุดและกลับมาคิดครับในแง่ของการวางแผนการเงินนะครับว่าสถานการณ์เงินของเราเป็นยังไงนะครับเราจะต้องลงทุนยังไงแล้วจัดการยังไงเพื่อถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วเราจะไม่กระทบแบบนี้ครับใช่ครับใช่ๆครับแล้วมันก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดจะพ้นไปเมื่อไหร่แล้วเราก็ต้องปรับตัวอย่างไรแต่ว่าถ้าบอกว่ามันกระทบไม่เท่ากันเรื่องนี้เรื่องจริงมันเหมือนกับเป็นการฟื้นแบบตัวเคใช่ไหมครับความจริงคนที่เจอกับวิกฤตแล้วดีขึ้นเนี่ยเวลมากขึ้นก็มีนะที่แย่ลงเลยก็มีใช่ไหมช่องว่างตรงนี้จะสูงขึ้นอย่างไรแล้วการลงทุนอย่างนี้มันจะช่วยทำให้ลดแก๊ปนี่ยังไงหรือเปล่าครับก็ผมมองว่าแก๊ปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็คงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับถามว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ
unfortunate นิดนึงนะครับถ้าเกิดพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เราจะลดแกปนะครับก็คือการที่เราจะต้อง educate คนนะครับว่าคือการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับทำไมเราต้องมีให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับอาจจะมีตอนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคระบาด ที่กระทบเซกเตอร์อย่างเช่นพวกท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบภาคธุรกิจอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องวางแผนการเงินของเราให้ดีเตรียมการไว้สำหรับถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับใช่เลยตรงนี้สำคัญมากของการเตรียมตัวเตรียมใจต้องขอบคุณมากเลยครับคุณทิมครับคุณยศกรนิรันดร์วิชยะนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Stash Away ประเทศไทย Stash Away นี่ชื่อนี้น่าสนใจนะแปลตรงตัวแปลว่าอะไรเก็บหอมรอมริบเอาไว้เหรอเก็บ Stash Away เก็บไว้เหรอใช่ครับ Stash ก็เป็นการเก็บไปเลยอะครับคือ Away ก็คือเก็บไปเลยก็คือเป็นการออมเงินนะครับเป็นหลักการการออมเงินเออใช่ Stash Away คือออมแต่ก่อนนี้เราก็จะไปซ่อนเงินไว้ในกระปุกในโอ่งหรือว่าคุณสมัยคุณแม่ผมก็จะแทรกเอาไว้ใต้หมอนเผื่อว่าเกิดมีเรื่องอะไรกอดหมอนวิ่งหนีอย่างเดียวไฟไหม้ก็ดีน้ำท่วมก็ดีตอนนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมยุคสมัยนี้ใช่ครับตอนนี้ stash away นี่เขาเก็บไว้ในไฟล์อยู่ในคลาวด์ใช่ไหมถ้าเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยเราอยากรู้เหมือนกันนะลงทุนเนี่ยครับก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับก็คือจะเก็บอยู่กับทาง Citibank นะครับซึ่งเป็นcustody bank นะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมีธนาคารกสิกรไทยนะครับคอยดูแลสินทรัพย์อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สินทรัพย์เนี่ยครับก็จะแยกออกจากบริษัท Stash Away อย่างชัดเจนนะครับครับฉะนั้นลูกค้าจะรู้เลยว่าไปไว้ที่ไหนยังไงที่มั่นคงแล้วก็สบายใจได้นะครับขอบคุณมากครับคุณทีมครับและหวังว่าจะได้มีโอกาสคุยกันอัปเดตถึงกิจกรรมของ Stash Away ในประเทศไทยต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณทีมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime, any device.